ขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ Campus Star 2024พวกมึงเล่นพูปะอยากเล่นก็ไปเล่นคนเดียวดิช่วยเพื่อนทำไมเพื่อนเขาไม่อยากเล่นรู้สึกโคตรห่วยเลยยิ่งเพื่อนมาปอบเรายิ่งรู้สึกอ่อนแออึดอัดว่ะโคตรอยากระบายเลยมันยังมีบางคนที่ติดโพสต์อยู่ซึ่งพี่บอกไม่โอเคพวกเราผงเสือเกินไปหรือเปล่าซึ่งบางคนก็ไม่ได้หล่อเสือขนาดนั้นปะโจทย์ของเราก็คือจะมี3บทซึ่งเป็น3บทที่แตกต่างกันทุกคนต้องเล่นให้ได้ไม่ว่าบทนั้นจะเป็นหญิงหรือชายแล้วเราจะให้จับฉลากเล่นเพื่อนอ่ะพี่ซินดี้จับคู่พี่บ๊อกจับบทให้คู่ที่หนึ่งปิ๊งปิ๊งคู่กับกิ่งแก้มกิ่งแก้มอ่ะเพื่อนรักเลยตื่นเต้นว่ะจะโดนอะไรบ้างวันนี้ก็ให้ทุกคนเอาบทไปทำความรู้จักแล้วก็จำให้แม่นเพราะว่าครั้งนี้ห้ามใช้บทนี่เป็นการประเมินครั้งแรกเพราะฉะนั้นหลังจากที่เราสองคนได้ดูการแสดงของทุกคนแล้วเราก็จะบอกนะคะว่านักแสดงชายและนักแสดงหญิงที่เราคิดว่าดีที่สุดคือใครแล้วก็จะบอกเช่นกันว่าใครที่แย่ที่สุดโอเคก็ตื่นเต้นดีนะน่าสนใจดีกดดันอะซีเรียสด้วยกลัวจะทำไม่ได้ก็เดี๋ยวรอดูตอนเขาแสดงออกดีกว่าค่ะเล่นเป็นลินีนใช่ไหมเป็นผู้หญิงแต่เล่นเป็นฝ่ายเป็นหญิงใช่ไหมครับพวกนี้ผมเล่นแบบไม่เป็นไรไงได้หมดพี่บอกอยากแค่ให้ลองตีความดูโอเคโอเคเดี๋ยวไปยืนก่อนมีปัญหาอะไรไหมยังแอบไม่เข้าใจว่าสรุปใครชอบใครหรือเปล่าอะไรแอบไปเปิดดูเมื่อกี้คุณมุกดาคู่กับคุณเดชหรออะไรไม่ต้องสิไม่เอาสิพี่บอกอยากได้แค่การตีความเฉพาะในกระดาษนี้เท่านั้นเพราะว่าถ้าเผื่อสมมุติว่าเราไปเปิดอ่ะมันจะทำให้ปิดกั้นการแสดงเราที่พี่บอกพยายามให้ทำเนี่ยคือให้จินตนาการเราอ่ะมันสามารถเปิดได้หมดทำอะไรก็ได้ให้มันเป็นธรรมชาติที่สุดนะโอเครอดูจ้ะขอบคุณค่ะแล้วนี่อะไรคู่นี้สาปลายผมมาดูแล้วครับแล้วได้แล้วหรอพอได้เพื่อนผมเขาอ่านบทอยู่แล้วเราอ่ะอยากมาดูเพื่อนมันบทเดียวกันมาดูเขาทำไมตีความในแบบของตัวเองและอย่าดูคนอื่นแล้วก็อย่ามาเดินเล่นคือพี่ทำได้อย่างนี้ได้ยังมีปัญหาอะไรไหมจ๊ะชอบตอนตัวเองได้บทมาแล้วก็มาตีโจทย์เองแต่ว่ามันจะกดดันกว่าตรงที่ว่าเราไม่ค่อยถนัดแล้วก็ไม่มีเทคนิคมาก่อนการที่เราจะต้องไปงับคำพูดคนอื่นในคาแรคเตอร์คนอื่นมันยากเพราะฉะนั้นเบลนให้เป็นตัวเองจะง่ายสุดก่อนมานะดีนะคะมีความตั้งใจแล้วก็กระตือรือร้นดีเลยล่ะก็เดี๋ยวเข้ามาทีละคู่เนาะแล้วก็อยากจะให้ทุกคนที่อยู่ข้างนอกให้เกียรติเพื่อนๆที่อยู่ด้านในด้วยนะคะก็คือไม่ส่งเสียงดังแล้วก็ไม่สามารถที่จะซ้อมได้แต่ใช้เวลานี้ให้จำบทให้ได้นะคะขอให้ทุกคนโชคดีแล้วเจอกันในห้องโอเคค่ะไปคู่แรกมั่นใจไว้ก่อนดีไม่ดีช่างมันนายเดชคุณหญิงมุกดาดึกดื่นป่านนี้จะหอบผ้าหอบผ่อนไปซักที่ไหนไม่ทราบคือผ้านี่น่ะเหรอจะไปซักนะซักบ้านใหญ่เองก็ได้ไหมตีสองตีสามละด้วยวิธีการเล่นหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกเหมือนนึกบทตลอดเวลาไม่มีความเข้าใจในบทอย่างแท้จริงแล้วก็เหมือนไม่ได้เล่นด้วยกันไม่ได้ไปด้วยเรื่องเดียวกันพอให้บทไปแล้วนะคะรู้สึกได้เลยว่าตอนนี้เด็กไทยมีทักษะในการอ่านและตีความน้อยมากจริง
ายนี่แกเหม่จริงเหรอว่าเขามองอะไรอ่ะเขาแค่มองฉันเขาไม่ได้เอาฉันกลับบ้านซะหน่อยขี้ขลาดตาขาวเหมือนหมาขี้เรือนจริงๆแล้วบทนี้มันเป็นละครย้อนยุคคำพูดอะไรมันเป็นของคนสมัยโบราณแต่ทั้งสองคนทำให้ดูเป็นละครสมัยใหม่มากเลยก็มันตื่นเต้นน่ะก็เลยแบบทำอะไรไม่ถูกพวกเราได้รับบทเบอร์2ครับค่ะเริ่มได้เลยค่ะโอเคเอ้าไปมีอยู่นิ่งเหรอทำไมไม่รีบเก็บเอกสารแล้วเข้าไปในห้องเร็วๆเหอะคุณป่าเขาจะกลับแล้วช้าเดี๋ยวเขาเดือดอีกแกไม่เห็นสายตาที่เขามองแกอยู่หรอกก็เห็นทำไมแล้วแกปล่อยให้เขาลวนลามแกแบบนี้เนี่ยนะลวนลามอะไรเขาก็แค่มองเราเองไม่ได้เอาเรากลับบ้านสักหน่อยตื่นเต้นรู้สึกไม่เป็นตัวเองไม่ธรรมชาติจริงคือป้ากะคือแบบงงๆไม่มีพลังไม่ลึกดูแล้วจะง่วงพี่อยากจะหลับไม่มีการตีความอะไรเลยการมีนิ่งความหมายในการพูดเหมือนแค่มาท่องบทที่พี่บอกดูและเป็นการท่องบทที่ไม่มีอารมณ์อะไรเลยด้วยพี่บอกไม่อยากดูละครแบบนี้เมื่อกี้พี่ถามเฟลแล้วนะว่าพี่เห็นเราไปยืนดูเพื่อนเล่นไม่มีความตั้งใจเลยค่ะอะไรนี่อะไรคู่นี้ค่ะปลายผมมาดูแล้วครับแล้วได้แล้วเหรอความตั้งใจต้องมีส่วนบนนี้ค่ะเหมือนโอกาสที่เขาได้มามันง่ายเกินไปหรือเปล่าหรือว่าจริงๆเราเขาไม่สมควรได้โอกาสนี้คราวหน้าเราจะทำให้ดีกว่าเดิมเริ่มค่ะกูว่ามึงรักไก่ในภาพมันไม่มีกูไปอยู่ในคลิปบ้าอะไรของมึงได้ยังไงคนอย่างมึงเนี่ยนะจะยอมปล่อยให้มีผู้ชายมีอะไรกับสาวมึงอย่างเงี้ยก็จะยอมเสี่ยงก็เอาถ้าข่าวมึงหลุดออกไปอ่ะมึงก็ปล่อยคลิปหมาคลอดลูกออกมาเบี่ยงความสนใจชาวบ้านเห็นไหมแม่ก็ไม่มีใครสนใจแล้วกูรู้ว่ามึงทำได้เพื่อนกูไม่ตลกนะเว้ยเฮ้ยกูก็ไม่ตลกเว้ยกูเกี่ยวกับเรื่องนี้อะไรฮะมึงวุ่นวายกับกูทำอะไรวะคู่นี้โอเคนะโตโต้กับใบว่านเออชัดเจนมีพลังเคมีสตรีระหว่างซึ่งกันและกันดีคุณป่าบอกเขาจะกลับแล้วช้าเดี๋ยวก็เดือดอีกหรอกแกไม่เห็นหรอว่าสายตาเขามองอะไรของแกอยู่อะสายตาก็เห็นนะแล้วแกก็ปล่อยให้เขาลวนลามของแกไปเนี่ยนะเฮ้ยลวนลามเลยเหรอเว้ยเปล่าเขาแค่มองเองนี่ปายพนักงานอย่างเราเนี่ยจำเป็นต้องเปลืองตัวให้เขาขนาดนั้นเลยปะถามจริงอันนี้คือห่วงเพื่อนเหรอ acting ดีค่ะขาดแค่ energy แล้วก็จังหวะแต่ว่านอกนั้นการตีความใช้ได้เลยมีเสน่ห์คือแกไม่เห็นจริงๆหรอว่าเขามองอะไรแกเห็นทำไมหรอแล้วแกก็ปล่อยเขาลวนลามแกเนี่ยนะลวนลามอะไรกันแกเขาก็แค่มองเฉยๆป่ะไม่ได้เอากลับบ้านด้วยสักหน่อยแกลองเอาวิธีนี้ไปใช้ดูสิรับรองนะอนุมัติทีอะโบนัสเราทั้งนั้นอะคือฉันแค่ไม่เข้าใจเว้ยว่าพนักงานอย่างเราอะต้องเสียตัวหรือเปล่าหรือต้องเปลืองตัวขนาดเนี้ยเอาหน้าอย่าไปซีเรียสอะไรให้มันมากเลยแกก็มีวิธีของแกส่วนฉันก็มีวิธีของฉันเอาเป็นว่าไม่ต้องห่วงนะจ๊ะฉันดูแลตัวเองได้ไปแล้วนะเดี๋ยวขอไปปิดจ็อบก่อนดีนะคะเป็นผู้ชายคนเดียวที่ดีที่สุดตอนนี้คนอื่นไม่ดีเลยเอาละเว้ยสนุกแล้วเพิ่งรู้เรียน acting สนุกขนาดนี้ได้รู้กับเขาสักทีว่ามันเป็นยังไงตำรวจอย่างกูเจอคนอย่างมึงทุกวันกูจะบอกอะไรให้นะมึงแม่งโกหกโคตรไม่เนียนโธ่จีนช่วยกูหน่อยไม่ได้หรอไม่ได้เลยอ่ะก็เลยขึ้นคนแบบมึงอ่ะนะจะยอมให้ผู้ชายคนอื่นอยู่ในคลิปที่เอากับสาวมึงเนี่ยนะก็
ก็ถ้ามึงจะยอมเสี่ยงก็เอาเราก็ทำได้นะเนี่ยดูเป็นตัวเก่งนะแต่ก็ต้องพัฒนาอีกเยอะข้าไอเดทถึงข้าจะไม่มีดีอะไรแต่อย่างน้อยข้ามีศักดิ์ศรีถ้าจะมาเหยียดหยามกันเงี้ยนะข้าไปเสียดีกว่าปากดีนะไอ้หมาขี้เหลืองอย่างเองอ่ะจะมาชนะข้าฝันเฟื่องเรามีความคาดหวังมากกว่านี้ก็ยังเอะใจว่าเอ๊ะทำไมแบบ energy เข้ามาแต่ละคนก็เหมือนไม่ได้ตื่นเต้นกับสิ่งที่เขาต้องทำทั้งที่มันคือ challenge แรกนะคู่สุดท้ายนะมันมีเวลาซ้อมมีเวลาอะไรกันเยอะมากอะคู่สุดท้ายไอ้ไม่ให้อภัยคู่แรกๆยังแบบอ่ะโอเคไม่มีเวลาแต่นี่เขาทำอะไรกันนี่เป็นชั่วโมงนะเรานั่งอยู่ตรงเนี้ยตอนนี้คือเด็กๆแทบจะไม่อยู่ตรงนี้แล้วค่ะมีทีมงานก็มาสิบกระซิบบอกว่าเนี่ยเด็กๆก็เดินไปกินเล่นนู่นนี่นั่นไม่ได้นั่งอยู่กับที่หรือบางคนหลับก่อนที่จะเข้ามาแสดงทั้งที่ควรจะใช้เวลานี้ให้เป็นประโยชน์จำบทแบบทำอะไรกันอยู่อ่ะก็เปิดออกมาดูโอ้โหนึกว่ามาเที่ยวเล่นบ้านเพื่อนกลับมานี่หน่อยค่ะจะบอกว่าสิ่งที่พี่เห็นวันนี้ไม่โอเคมากๆแล้วก็เสียความรู้สึกมากแล้วก็ทำให้ครูที่มาสอนพวกเราเสียความรู้สึกมากด้วยเหมือนกับว่าเราไม่เห็นความสำคัญกับสิ่งที่กำลังทำอยู่คนที่ไม่ได้เข้าไปก็นั่งนอนข้างนอกในเวลาที่เราสามารถใช้โอกาสนี้ซ้อมให้มันเป๊ะที่สุดแล้วงานให้ออกมาดีที่สุดเราก็ไม่ได้ทำไม่ใช่แบบเอะอะอะไรก็เออไปกินของเล่นนู่นนี่นั่นเสร็จแล้วสบายชิลคิดหรอว่าสิ่งที่เราทำในห้องนั้นคือดีที่สุดแล้วไม่มีใครดีเลยสักคนอย่ามาเสียเวลาเราสองคนนี่ระดับไหนแล้วอยากเป็นนักแสดงจริงๆหรือเปล่าเพราะมันมีคนรออยู่หลายคนมากที่อยากจะมายืนอยู่ตรงนี้แทนพวกคนแล้วอย่าคิดว่ารายการนี้อ๋อไม่มีคนออกไม่ได้ถูกเอลิมิเนตฉันอยู่ได้ฉันเปลี่ยนได้กฎนี้เราก็รู้สึกแย่กับตัวเองนะมันก็ไม่ให้เกียรติคนอื่นจริงๆอ่ะรู้สึกผิดกับทุกๆคนรวมถึงตัวเองด้วยว่าแบบเราได้โอกาสนี้แล้วทำไมเราถึงมองมันไม่ได้มีค่าขนาดนั้นอย่างที่พี่ซินดี้พูดไปนะคะวันนี้พี่บล็อกมาพี่บล็อกมีความคาดหวังเต็มเปี่ยมที่จะให้ในสิ่งที่พี่บล็อกสะสมมาทั้งชีวิตเพื่อให้เด็กๆได้ความรู้แต่หลายคนเหมือนไม่อยากรับมันไม่อยากได้เสียดายโอกาสแทนคนอื่นๆที่เขาไม่ได้มาอยู่ที่นี่นะคะคนที่เขาตกรอบไปบางทีพี่กำลังรู้สึกว่าพวกนั้นเขาอาจจะมีความตั้งใจในการที่จะอยู่ในวงการนี้มากกว่าพวกคุณบางคนที่นี่ซะอีกเสียดายแทนเขาเนาะอุตส่าห์ได้โอกาสมาอยู่ในบ้านแบบนี้มีทั้งครูมีทั้งทุกอย่างที่มาป้อนให้ถึงที่แล้วว่าทำไมถึงไม่เห็นค่ามันก็เลยรู้สึกว่าค่อนข้างเสียใจเลยล่ะก็เลยยังมาคิดอยู่ว่าครั้งหน้าอาจจะไม่มาแล้วดีกว่ามั้งคือสภาพอะไรแล้วเมื่อตะเกียบพี่ซินดี้ไม่โอเคมากๆถ้าการให้พวกคุณอยู่ครบหมดแล้วมันเป็นอย่างนี้ต่อไปถ้ากดมันเปลี่ยนคุณจะหาพวกเราใจร้ายไม่ได้คุณรู้ตัวเปล่าที่พยักหน้าคุณทำอะไรผิดรู้ว่าอะไรทั้งตัวไม่เรียบร้อยไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ทำตัวไม่เรียบร้อยคุณคิดถึงแต่ตัวเองถ้าทนต่อความหิวทนต่อความลำบากไม่ได้คุณไปทำอาชีพอื่นเลยค่ะอาชีพนี้ไม่มีที่ให้สำหรับคนรักความสบายขอบคุณค่ะแทนที่จะเป็นขอโทษค่ะขอโทษค่ะน่าเบื่อมากน้ำปวดหัวมากไม่รู้ทีมตอนดึกตื่นเช้าเพื่อสร้างพวกคุณด้วยเรื่องเพื่อข้างในนะคะ
รู้สึกแย่แล้วก็รู้สึกผิดคุณนะคะที่ขอโทษรู้สึกผิดอะเราเป็นคนพาเพื่อนไปหาของกินแล้วต้องมาเจอแบบนี้เนี่ยก่อนอื่นเลยผมอยากจะขอโทษพี่ป๊อปขอโทษพี่ซินดี้นะครับแล้วก็พี่ๆทีมงานทุกคนเลยนะครับแล้วก็เพื่อนๆทุกคนที่แบบตั้งใจมันอาจจะมีห่วงความคิดหรือว่าพอผมเสร็จแล้วผมไปหาอะไรกินเนี่ยครับมันก็อาจจะรบกวนเพื่อนๆคนอื่นแล้วก็เหมือนไม่ให้เกียรติท่านคณะกรรมการหรือว่าพี่ๆมาสเตอร์ต่างๆแล้วก็เพื่อนๆที่เขากำลังออดิชั่นอยู่เนี่ยครับก็ต้องขอโทษด้วยนะครับแล้วก็ผมรู้ว่าโอกาสที่ได้มาในครั้งนี้มันสำคัญมากๆแล้วก็ผมอาจจะลืมคิดไปว่ามันต้องพยายามมากกว่านี้แล้วก็รู้จักการให้เกียรติคนอื่นมากกว่านี้แต่ว่าวันนี้ผมต้องขอโทษด้วยนะครับขอโทษทุกคนในการกระทำที่ไม่ควรจะทำในวันนี้นะครับต้องขอโทษด้วยนะครับขอโทษครับประทับใจมานะอย่างน้อยเราสัมผัสได้ที่เขารู้สึกผิดจริงๆแยกย้ายไปพักผ่อนแล้วก็ลองไปอยู่กับตัวเองบ้างก็ได้เข้าใจว่าบ้านนี้เราอยู่กันค่อนข้างหลายคนบางทีมันทำให้เราหลุดโฟกัสสุดท้ายแล้วทุกคนให้กลับมาอยู่กับตัวเองหาที่เงียบๆทบทวนสาเหตุที่เรามาตรงนี้จุดหมายปลายทางที่เราอยากจะไปแล้วก็ดึงตัวเองกลับมาให้ได้นะคะขอบคุณค่ะพี่ว่านไม่รู้สึกอะไรเลยเหรอยังมีกระจายเล่นกีตาร์อยู่อีกเหรอพี่ต้องรู้สึกอะไรอ่ะมันก็โดนด่าไปแล้วอ่ะแล้วพี่ไม่เสียใจเลยเหรอเสียใจนี่ต้องร้องไห้ปะพี่ไม่ร้องไห้ไม่ได้แปลว่าพี่ไม่เสียใจนะเศร้าไม่ได้แปลว่าต้องร้องไห้ไม่เป็นไรนะพี่นิปปินเราก็ผิดด้วยกันทั้งหมดนั่นแหละแต่ปีนี้เป็นโอกาสสุดท้ายของพี่แล้วนะถ้าเกิดเขาเปลี่ยนกฎเราคัดออกขึ้นมาเราจะทำยังไงไม่เป็นไรหรอกเขาคงไม่คัดเราออกจริงหรอกมั้งแน่ใจหรอถ้าเขาคัดเราออกจริงๆอะแสดงว่าหนูก็มีสิทธิ์ตกรอบด้วยสิกินขนมไหมพี่ผมให้อย่าเศร้าไปเลยอยู่กับปัจจุบันดีกว่าฮานามิหรอของโปรดเลยพี่นิปปินกินไหมอร่อยนะเอาพี่ผมเอาให้พี่ไม่ได้ให้พี่นิปปินเอาก็มีกันตั้งหลายคนก็แบ่งๆกันสิไม่ผมเอาให้พี่พี่นิปปินอยากกินนะทุกคนอยากกินนะผมเอาให้พี่เฟลิงเดี๋ยวผมไปเอาให้พี่ใหม่เขินนะเศร้าห้องว่าเป็นยังดอกคู่ให้อภัยหรอไม่ต้องร้องแล้วพี่เดี๋ยวผมร้องตามกูบางทีครูเขาพูดเกินไปว่ะพวกเราก็ไม่ได้แย่ขนาดปะวะไม่หรอกพี่ผมรู้สึกผิดอะถ้าผมไม่พาเพื่อนไปกินขนมอะเราก็คงไปโดนด่าแบบนี้อะก็แค่เรื่องกินขนมไอเนี่ยไปหลับเสกครูอะเรื่องใหญ่กว่าอีกโหยอาร์มหลับทำไมกูโดนด้วยเลยเนี่ยเออมึงอ่ะเล่นโฟร์ไซด์แล้วเล่นอีกมึงอ่ะกูก็ทำดีที่สุดแล้วป่ะไม่ได้ตั้งใจอ่ะมาโทษทำไมได้ชิวกับตัวเองแล้วแม่งโคตรโล่งเลยThank you.
ิ่งแก้มทำไมเมื่อคืนเธอกลับมานอนดึกจังก็มันมีเรื่องให้คิดอะเราโดนดุไปไงนี่ก็เลยไปหาที่คิดอยู่คนเดียวเงียบๆหน่อยสวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ acting class อย่างเป็นทางการนะคะเวิร์กช็อปไปแล้ว3ครั้งเป็นคลาสการแสดงเข้าบ้านครั้งแรกดูซิว่าจะจำได้ไหมอ่ะเรามาสอนยืนกันก่อนเลยเราจะวอร์มร่างกายกันก่อนร่างกายไม่ดีก็ต้องยิ่งฝึกสิคะครูยังไม่หุบปากนะใครหุบปากออกไปเลยนะคะแลบลิ้นออกมายาวเพิ่งพูดอยู่หูพวกมึงไม่ได้ฟังกันเนาะรู้สึกโมโหกับตัวเองเหมือนกันว่าหนูทำอะไรลงไปออกไปให้หมดไม่ต้องเรียนครูพูดแล้วว่าอย่าหุบปากก็เพิ่งบอกเมื่อกี้ว่าอย่าหุบปากนะก็หุบคืออะไรอ่ะโดนแต่เช้าเลยอ่ะไม่ต้องมายืนอยู่ค่ะวันนี้เพื่อนทำอะไรก็เชิญคุณขึ้นไม่นอนข้างบนเลยค่ะตามสบายผิดขนาดนั้นเลยหรอนอนให้สบายนะเออเนาะพอบอกให้ไปก็ไปง่ายๆเด็กรุ่นใหม่ไม่ไฟเลยอ่ะใครจะไปกล้าอยู่ต่อก็ไล่ซะขนาดนั้นอ่ะไม่กล้าหรอกแขนตรงกับไหล่แขนตรงกับไหล่พลังไม่มีเลยฮะแขนตรงกับไหล่ทำทุกอย่างขี้เกียจปลายนิ้วใช้ด้วยค่ะกดไหล่ลงค่ะกดไหล่ลงสง่างามบอสไม่ทำอย่างนี้น่าเกียจเอาแขนขึ้นมามันจะเป็นอะไรแล้วไหล่ตัวเองยกตลอดเวลาทำไมต้องทำทุกอย่างชะลอและขี้เกียจอ่ะเป็นอะไรอ่ะคิดว่าหล่อเหรอไปต่อสิมึงจะมาหยุดทำไมตรงกลางงานข้าวซะแล้วกูอีกแล้วบีบสะบักบีบบีบบีบถูกต้องตีเต็มวงแขนมันงอตลอดเวลาเลยอ่ะมันดูเป็นคนแบบแขนตึงไม่ได้เลยอ่ะเหมือนคนพิการนะกลับหลังครับไปอัพไปดิมั่นใจดิเป็นอะไรผิดเดี๋ยวบอกเองสามงงเหตุบ่ท่านกลางขาไว้สุดกางแขนออกค่ะหลังตรงอินดึงเข่ามาชิดอกแล้วพอเอาค่อยพอยนะคะไปอัพอิน and then เอายืดนับ1สลับเอา2พูด4อินเอา3อินเอา4หายใจอินเอา5อินอย่าก้มหน้ากางแขนออกไปอีกนิดปิ่นนิดปิ่นกางแขนไปอินเอา8กางแขนออกไปอินเอา9ไปอินเอา10 2ข้างไปสิคะอัพอินเอานับ1 10ทีอินเอา2ยืดไปอินเอา3ไปอินเอา4อินเอา5โคตรจี๊ดเลยอ่ะแก๊งๆนั่งลงแล้วก็เอาตัวหน้าเขามาผ่านมาใช่เอามือกดเข่าเพื่อนไว้เอาตัวเขาไปข้างหน้าถูกต้องกดเข่าเพื่อนอย่าให้เข่าเขาพับง้างเข่าเขาอ่ะกดเข่าเออนั่นแหละพร้อมไม่ครูนับยังคะกดยังคะนับครับ1 2กดลงไปครูนับเองค่ะ5โอ้6หายใจ7กดลงไปค่ะ8รักเพื่อนต้องกดเพื่อน9อยากเรียนเต้นเก่งๆไม่ใช่หรอนี่ยืดรอใช้วิธีเบ้าครับเบ้าสิ35 36มันได้แล้วไง37หายใจเข้าออก10นัดขาออก41เออ42 45 46 59 60บอย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 ร้องไปค่ะร้องไปชอบครบไหมขาดใครไหมขาดใครไหมหนูรู้สึกแบบถ้าไม่กล้าก็ไม่ได้เรียนจริงๆน่าจะมาขอเร็วกว่านี้ปะความรู้สึกช้าเนาะอันนี้พูดกันตรงๆเลยนะกูไม่แน่ใจว่าเด็กสมัยเนี้ยเป็นอะไรไม่ได้มีเลือดของนักสู้ไม่ได้มีอะไรเลยถ้าวันนึงพูดกับบอกว่าเล่นเฮียงี้กลับบ้านไปเลยเถอะก็กลับใช่ปะพอดีหนูเห็นว่าครูกำลังโกรธอยู่ค่ะแล้วก็ไม่อยากเสียเวลาเพื่อนด้วยก็เลยไปซ้อมทำตามด้านบนค่ะหนูดูมีเหตุผลเนาะแต่มันจะดีกว่าไหม
ถ้าหนูทำตามสิ่งที่ครูพูดตั้งแต่แรกขอบคุณที่ให้โอกาสอีกครั้งค่ะแล้วก็ว่าจะไม่พูดเยอะนะแต่สุดท้ายคุณสองคนก็นิสัยเดียวกันคือไม่มีสมุดซึ่งครูพูดตั้งแต่ก่อนเข้าบ้านว่าคุณจะต้องมีสมุดเพื่อที่จะจดทุกอย่างพูดแล้วบอกแล้วนัดแนะก่อนเข้าบ้านแล้วว่าให้เอาสมุดมาจดความรู้ไปให้หมดแล้วนี่ไม่เอามาคุณจะแก้ปัญหานี้ยังไงเดี๋ยวผมไปเอามาครับเดี๋ยวคืออะไรถ้าต้องการตอนนี้ไม่มีความรับผิดชอบแม้กระทั่งกับตัวเองเล็กเล็กน้อยก็ไม่มีแล้วพวกคุณมาใช้เศษกระดาษฉีกเพื่อพูดเอาความรู้ที่ฉันสั่งสมมาตลอดชีวิตลงเศษกระดาษอย่างนั้นเหรอความรู้ในการสอนเกือบ20ปีนะจดใส่เศษกระดาษเหรอแล้วมันจะไปอยู่ตรงไหนอ่ะเดี๋ยวผมเอาแม่เข้าสมุดครับเดี๋ยวของคุณคือเมื่อไหร่พรุ่งนี้ต้องมีครับหลังจากนี้ผมจะมีครับต้องปรับปรุงตัวครั้งหน้าจะไม่ทำอีกแล้วครับตั้งแต่เราก้าวเข้ามาในห้องเรียน acting เราใช้เวลาในการเวิร์กช็อปพวกคุณจนสิ่งหนึ่งที่เรายังไม่ได้ถามอะไรกันเลยนะคะก็คือว่าพวกคุณเข้าใจ acting มากน้อยแค่ไหนการที่เราจะเดินไปในเส้นทางนี้ที่ถูกต้องได้คุณจะต้องรู้ก่อนว่า acting คืออะไรการแสดงคืออะไรใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นวันนี้ครูขออาสาสมัคร1คนค่ะนั่งตรงนั้นกับยืนตรงนี้ต่างกันไหมคะต่างค่ะต่างยังไงคะนั่งเหมือนหนูกำลังคิดว่าอะไรจะเกิดขึ้นต่อไปอะค่ะแต่ว่าออกมาหนูไม่ได้คิดอะไรนั่งดันคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปแต่ออกมายืนตรงนี้ดันไม่คิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปจริงหรอค่ะแล้วมีอะไรที่เปลี่ยนไปอีกคะนั่งตรงนั้นกับยืนตรงนี้แค่นี้ค่ะจริงหรอค่ะคุณยืนตรงนี้คุณเห็นหน้าครูหรอไม่เห็นค่ะแล้วคุณบอกไม่เปลี่ยนได้ไงก็เห็นหน้าเพื่อนแล้วก็ไม่เห็นหน้าคุณครูค่ะแล้วเปลี่ยนไหมล่ะเปลี่ยนค่ะก็ยังไงดีล่ะคุณว่าเขารู้สึกอะไรคนดูฮะพูดดังๆมั่นใจทำไมอะไรทำไมคุณรู้สึกว่าเขามั่นใจเหลือเกินเขามองทุกคนเลยนั่งตรงนั้นกับยืนตรงนี้ต่างกันไหมคะต่างครับต่างยังไงคะต่างที่นั่งตรงนั้นเราเป็นคนมองออกมาครับแต่พอมายืนแล้วเราถูกมองมันรู้สึกเหมือนมีหลายสายตาที่มองมาที่เราครับหลายสายตามองมาที่เราชอบไหมคะช่วงแรกชอบครับหลังๆมาเริ่มกดดันแล้วเมื่อเขาได้พูดความรู้สึกของเขาออกมาอ่าฮะใช่ครับอยากทำอะไรคะตอนนี้ทาวเวิร์กให้เพื่อนดูครับสาธิตครับ อย่างนี้ครับอ่าฮะผ่อนคลายครับสนุกเอนจอยสุดๆรู้สึกดีไหมไม่เห็นครูก็ดีครับทำไมล่ะคะไม่อยากเห็นหน้าครูเหรอคะเวลาเห็นหน้าครูดิเจนจะชอบรู้สึกกลัวนิดนึงครับเพราะว่ากลัวคนดุครูเป็นคนใจดีมากนะคะครับชอบหน้าครูดิตอน7โมงมากกว่าครับทำไมอะคะหน้าครูดิตอน7โมงเป็นยังไงคะก็แบบจอยๆมาหาของกินอะไรครับแล้วหน้าครูดิตอน11โมงมันเป็นยังไงหรอคะค่อนข้างที่จะน่ากลัวครับตอนเช้าครูเจริญใจดีอะวันนี้ยอมให้1วันนะมานะอาสาสมัคร2คนค่ะอะหันหน้าเข้าหากันค่ะมองตาใช่ครูรู้สึกว่าความรู้สึกเขาเปลี่ยนไปไหมเปลี่ยนไปครับความรู้สึกของจันเจ้าเปลี่ยนไปในทิศทางไหนคะเหมือนเขารู้สึกเขินเหมือนมีอะไรออกมาให้ดูแล้วใช่ใช่มีอะไรออกมาให้ดูแล้วอันนี้ไม่เขินเหรอไม่มองตาจันเจ้าก้าวเข้าไปอีกก้าวนึงค่ะเหยียบเท้าไปเลยค่ะเหยียบมองตาโอ้ยรีแอคชั่นหือ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 คุณว่าจันเจ้ารู้สึกไงตอนนี้เกรงเกรงเกรงมากแล้วคุณว่าอาร์มรู้สึกไงคะเกรงเกรงแต่พยายามเป็นยังไงอาร์มรู้สึกไงคะตอนนี้ทำให้รู้สึกหัวใจหวั่นไหวหรืออะไรงี้รู้สึกเกรงๆนิดๆแล้วก็ต้องเก็บอาการไว้ครับจันเจ้าหนูรู้สึกยังไงคะหนูรู้สึกหายใจไม่สะดวกเลยค่ะทำไมหนูไม่หายใจปกติล่ะคะหนูไม่กล้าหายใจหนูกลัวแย่งพี่อ้ําหายใจเขินจริงก็จริง acting คือการกระทำยืนคุณรู้สึกแบบหนึ่งนั่งคุณรู้สึกอีกแบบหนึ่ง
ยืนคนเดียวก็รู้สึกอีกแบบนึง acting เท่ากับการลงมือกระทำเพราะการลงมือทำส่งผลถึงความรู้สึกทั้งตัวเองกระทำและคนอื่นกระทำกับเราโอ้โหสนุกอ่ะวันนี้ก็ชิวๆได้รู้จักคำว่าการแสดงจริงๆว่ามันคืออะไรก็หวังว่าทุกคนจะเข้าใจและทำตามนะจ๊ะโอ้ยขาการแสดงนี่ทำกูน่วมเลยว่ะขาการแสดงขนาดนี้ขาเต้นจะขนาดไหนวะจริงแล้วเนี่ยอีก10นาทีต้องไปเรียนเต้นต่อแล้วยังไม่หายปวดเลยอ่ะโอ้ยกูตายแน่เลยปวดตัวมากไม่ไหวแล้วสวัสดีครับทุกคน วันนี้นะคะเราก็มาอยู่ในคลาสที่2วันที่2ของเราแล้วโอเควันนี้เรามีคุณครูอีก2ท่านนะคะมาดูแลเรามาสอนเราเนาะก็คือคุณครูตะวันนะคะสวัสดีครับครูตะวันและนี่ครูบอสค่ะสวัสดีโอเคลุกขึ้นมาเตรียมค่ะเริ่มครับทุกคนหันหน้ารอเพลงนะครับ5 6 let's go 1 2หน้าล้างหน้าล้างวันนี้รู้สึกว่าเอนจอยกับการเต้นมากขึ้นเพราะว่ามันไม่ได้ยากเหมือนรอบที่แล้วอะค่ะโตโต้ทำดีวันนี้อย่างน้อยก็มีคำชมจังหวะเดียวจังหวะเดียวดึงขึ้นดึงลงไหลขึ้นตรงนี้ชึบขึ้นขึ้นดีมครับลอยไปไหนก็ไม่รู้แบบต้องคอนเซนเทรตอะทำไมโดนตลอดเลยวะต่อไปจะเป็นการต่อรูทีนนะเป็นการต่อท่าวันนี้เราจะต่อ48ซึ่งจะต่อโดยคุณครูตะวันนะคะค่ะมาเริ่มกันเลย ท่าที่1นะครูจะเคาท์ดาวน์ที่1 2 3 4 5เต้นที่6นะคะเต้นที่6โอเคแล้วเราพอเชนพอเชนค่ะ6ซ้ายขวาซ้ายขวาซ้ายขวาเหมือนจะวิ่งมาข้างหน้าชะชะแล้วก้าวขาซ้าย7 7ก้าวขาซ้าย7เอาขาขวาออกมาวาง8โอเคหนึ่งสองสามสี่ห้าและหกเก้าเจ็ดกลางแปดแล้วขอเพิ่มแปดได้ออกแปดกลางนี้กลางนี้แปดมีมือได้นะลูกทีนี้มือมือมาแล้วเหมือนจะรองรับอะไรสักอย่างหนึ่งถือถ้วยหรืออะไรถือให้มันมีอะไรที่มือหน่อยเนี่ยเหมือนมีถ้วยอยู่บนมือรวมมากรวมหนูรู้สึกว่าหนูไม่ยิ้มเลยในคาเต้นหนูรู้สึกว่ามันไม่สนุกหนูรู้สึกว่าหนูไม่ชอบเดี๋ยวจะขออนุญาตแบ่งกลุ่มนะครับเสื้อขาวให้เวลาเด็กๆทวนท่าช่วยกัน15นาทีและเดี๋ยวเราขอดูหนูลูกสู้ๆนะจำท่าให้ดีๆ1 2 3 และ 4 5 6 7 8เด็กๆพอถ้าหนูเริ่มได้แล้วอ่ะหนูต้องนับเทมโปจริงของเพลงเพราะมันจะไม่ได้ช้าแบบนี้ถ้าไม่รู้ว่าเป็นยังไงหันหน้าเข้าหากันเต้นเป็นวงกลมหนูจะได้เช็คกันได้ว่าเฮ้ยอันนี้ไม่ถูกนะเธอแต่คนนี้ไม่ถูกนะอันนี้ไม่ถูกนะช่วยกัน1 2อันนี้มันเป็นแบบ3 3ใช่4เนี่ยที่มันเงี้ยที่มันเป็นอย่างเงี้ยแล้วก็ลงมา3 4 5 3 4 5 6 7 8ใช่ใช่น้ำหนักปกติเลยแล้วดึงตัวเองไว้ดีๆใช่แล้วก็ออก3และ4 1และ2 3และ4พอแล้วอยู่ใช่มั้ยเอาขาก่อนกระโดดไปเพื่อที่ออกเตะขวาก่อนที่ใหม่ใช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 ่ดีบอสตั้งใจมากดีมากทุกคนฟังนะครับขอเต้นทีละกลุ่มนะครับอยากรู้ว่าจริงๆแล้วทุกคนยังมีข้อผิดพลาดตรงไหนบ้างเต้นออกมาเลยผิดคือผิดเราจะได้รู้ว่าผิดนะครับโอเคถ้ามั่นใจแล้วลองเพอร์ฟอร์มได้ครับอยากเห็นครับต่อครับ1 2 3 4 5และ6 7 1 2 3และ4 5และ6 7 8 1 2 3และ4 5และ6 7 8 1 2 3 4 5 6คนนี้แม่นฟุตเวิร์คครับถามคนนี้ได้นะครับ
แม่นฟุตเวิร์กนอกนั้นยังกลางๆนะครับต้องแก้ไขฟุตเวิร์กดูมีทรงอยู่นะ1 2 3 4 5และ6 7 8 1 2 3 4 5และ6 7 8 1 2 3 4 5และ6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8กลุ่มนี้จะรู้สึกว่าจะไม่ค่อยมั่นใจจะพะวงแล้วก็สายตาคอนแทคมองพื้นไม่มองพื้นก็มองบนอะไรอย่างเงี้ยหนูพยายามฝึกโฟกัสพยายามเต้นตามความจำของท่าในหัวของตัวเองอะลูกอย่าพะวงบางทีเราอาจจะทำถูกอยู่แล้วพอเราไปมองเพื่อนเรากลายเป็นว่าเราไม่มั่นใจว่าสิ่งที่เราทำอะมันถูกหรือมันผิดนึกออกไหมครับเพราะฉะนั้นมั่นใจในตัวเองเข้าไว้ก่อนคือบางคนดีขึ้นเห็นเลยแต่บางคนก็แย่ลงเฉย2เมื่อกี้ทำไมเราถึงเต้นไม่ถูกรู้ตัวไหมครับพี่นับจังหวะผิดครับรู้ตัวใช่ไหมโอเคจังหวะเริ่มสำคัญมากนะครับอันนี้พูดกับทุกคนเลยจริงๆแล้วมันสำคัญทุกจังหวะถ้าเราไม่รู้ว่าท่านั้นมันคือเลขอะไรจังหวะเพลงอยู่ตรงไหนกับท่าที่มันสอดคล้องกันตรงไหนอะเราจะเต้นแล้วมันแบบออฟบีทไปหมดเลยเราจะเต้นแบบท่ากับเพลงคือแยกกันเนาะทุกคนต้องแบบคอนเซนเทรตกับตรงนี้มากกว่านี้นะครับไม่งั้นมันจะแบบมันจะพังใช่น่าเป็นห่วงครับมากๆและ6 7 8 1 2 3และ4 5และ6 7 8 1 2 3และ4 5และ6 7 8 1 2 3 4 5 6 7ชมโตโต้ก่อนมีสติที่สุดเนี่ยละเอาจริงในวันนี้เลยนะแล้วก็มั่นใจแล้วก็มั่นใจเห็นไหมว่าเขาไม่ได้เต้นถูกหมดแต่สิ่งที่โตโต้ทำออกมาก็คือโตโต้มั่นใจในสิ่งที่โตโต้ทำเพราะฉะนั้นอันนี้คือข้อดีเก็บไว้นะโตโต้ครับเต้นไม่ได้ดีแต่มั่นใจชอบครับ5 6 7 8 1 2 3 4 5 และ 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 และ 2 3 4 5 6 7 8เต้นไม่ดีและไม่ตั้งใจด้วยครับกลุ่มนี้น่าเป็นห่วงมากๆรู้ตัวว่ายังไม่ได้ตรงไหนให้ฝึกซ้อมมาเยอะๆนะครับยิ่งไม่ได้ยิ่งต้องซ้อมเยอะให้มันได้เท่ากับคนที่ได้ส่วนคนที่ได้แล้วก็ไม่ได้แปลว่าดีนะครับจริงๆแล้วมันยังไม่ได้มาตรฐานที่เราอยากจะได้พี่ดีมแอคทีฟเยอะๆลูกยิ่งตอนเวลาเรียนอะโฟกัสแต่ตัวเองอะหนูอยู่แต่กับตัวเองแค่เนี้ยแต่หนูไม่สังเกตว่าสิ่งที่เขากำลังสอนหนูอะคืออะไรคนเรามันจะทำให้ดีได้ไม่ใช่แค่สักแต่ทำแต่ยูต้องมีการสังเกตการยูต้องมีการสังเกตเพื่อนยูต้องมีการแอคทีฟตัวเองอันนั้นมันถึงจะเป็นคุณสมบัติที่หนูจะก้าวต่อได้เหนื่อยหน่อยนะจริงๆอีกไกลอ่ะก็วันแรกๆแหละแล้วแต่มาตรฐานคนชอบเต้นได้เต้นไม่ได้เต้นมาได้เรียนเต้นอาจจะเก่งอย่างอื่นไม่เท่ากันแต่ว่าแค่รู้สึกว่าต้องพยายามเข้าใจว่ามันเครียดบางคนมันทำไม่ได้อะไรเงี้ยแต่ว่าลองฝึกเยอะๆให้ร่างกายมันชินแล้วก็เดี๋ยวก็จะดีสู้ต่อไปน้องนาวโอเคทุกคนเต้นตามฟีฟ่านะพร้อมนะ1 2 3 4 5และ6 7 8 AJ แขนตั้งฉากพร้อมนะ5 6 7 8ไป1 2 3 4 5และ6 7 AJ ไปไหนขาและ6โอเคถอยไปครับอีกรอบนึงนะครับ5 5 6 7 8ไป1 2 3 4 5และ6 7 8 1ดีมมั่นใจไหมมองไปข้างหน้าก้มมองอะไร
ครูบอกให้มั่นใจไม่ใช่หรอมองไปข้างหน้าเมื่อกี้ก็ผิดยังไม่ได้ไปเลยกดดันเว้ยอีกรอบนึงไม่ซ้อมเลยเว้ยทำให้คนอื่นอยู่ได้เกมมาจากไหนวะพวกมึงใครจะซ้อมก็ซ้อมไปนะกูไม่ซ้อมเว้ยเอาไงซ้อมต่อไหมกูไม่ซ้อมให้ก็ได้นะเว้ยแต่อย่าหาว่าเพื่อนไม่ช่วยกันละกันปาล์มมึงเอาไงซ้อมไหมอาร์มไอ้ดีมมึงอะตัวพ่อเลยนี่เต้นก็ไม่ได้สายตาก็ไม่มีโอ้ยเอาแล้วไอ้ดีมไม่โอเคอะคือเรากำลังช่วยอยู่นะเว้ยมีเรื่องอะไรกันนะพี่พี่ดีมเป็นอะไรอ่ะพี่ดีมเป็นอะไรอ่ะพี่กูเครียดว่ะเรียนอะไรก็โดนด่าทำอะไรก็ไม่ได้สักอย่างไม่เป็นไรพี่ผมก็โดนเหมือนกันแล้วก็ผัดกันโดนคนละที2ทีนี่แหละกูขอบใจมึงมากนะเว้ยกูรู้ว่ามึงอยากให้ทำให้กูรู้สึกดีแต่แม่งกูพยายามแล้วว่ะเรื่องเต้นแม่งกูไม่ไหวจริงว่ะไม่เป็นไรพี่เดี๋ยวหนูช่วยสอนแต่ก่อนอื่นเลยนะพี่ต้องยิ้มก่อนยิ้มแบบนี้ยิ้มเร็วยิ้มยิ้มกว้างๆอย่างเงี้ยแหละเดี๋ยวผมช่วยด้วยพี่ไม่เป็นไรพี่เรามีเวลาทั้งคืนทำได้จะฝึกให้มากกว่านี้จ้างเป็นไรอ่ะทำไมทำหน้าแบบนั้นอ่ะหนูไอเป็นเลือดอ่ะฮะฮะหนูไอเป็นเลือดฮะไหนขอดูหน่อยเฮ้ยทำไมเป็นงี้อ่ะพี่เป็นเลือดเลยอ่ะมันเป็นเรื่องจริงอ่ะไปบอกคนอื่นก่อนทุกคนทุกคนกระตังไอเป็นเลือดกระตังไอเป็นเลือดพี่นุชคะพี่นุชคะพี่นุชกระตังไอเป็นเลือดเลยอ่ะพี่นุชไอเป็นเลือดอ่ะโอเคป่ะไม่ไหวอาจารย์เป็นไรหนูเป็นอะไรหนูไอเป็นเลือดอะค่ะพี่นุชตั้งแต่เมื่อไหร่เมื่อกี้ค่ะแต่ว่าหนูเจ็บคอตั้งแต่เมื่อคืนแล้วค่ะแค่เจ็บคอมีน้ำมูกด้วยค่ะหรอแล้วเป็นไข้ไหมนิดหน่อยค่ะโดนลุงลงเนาะลุงไหวป่ะไม่ค่อยค่ะหนูอยากไปหาหมอพรุ่งนี้ไม่ไหวใช่ป่ะเดี๋ยวพี่พาไปหาหมอคลาสเรียนพรุ่งนี้ล่ะค่ะไม่เป็นไรเอาสุขภาพเพื่อนก่อนเนาะเดี๋ยวพี่พากระจังไปหาหมอทุกคนเดี๋ยวพี่จะพากระจังไปหาหมอทุกคนเข้าห้องไปนอนไปนอนบอกให้ไปนอนทำไมพูดไม่รู้เรื่องผู้หญิงเหมือนกันนะค่ะนอนอย่าออกมาพี่พาไปหาหมอนะยิ้มอะไรอ่ะไม่เป็นห่วงน้องเหรอเป็นห่วงทำไมอ่ะไม่สบายก็ดีแล้วนี่คู่แข่งจะได้ลดไงเป็นคนยังไงวะเนี่ยเรามีสิ่งที่พิเศษสำคัญจะมาเซอร์ไพรส์พวกเราแดนซ์มาสเตอร์ของเราพี่หมีภูจากวงฟีฟค่ะ
รู้สึกตื่นเต้นมากเพราะว่าไม่เคยอยู่ในโพสิชันนี้ผมจะสอนรู้เรื่องไหมนะเดี๋ยวเราจะให้เด็กๆคิดท่าทำโชว์จากเพลงที่มีชื่อว่าวัยบ้าคว้าฝันฟีฟ่ามันเอาตั้งแต่หัวเลยอ่ะกลุ่มแรกก็เริ่มเลยความสนุกเริ่มเลยจริงๆพี่ชอบการแสดงออกของฟีฟ่านะแต่ว่ามันเยอะเกินมันล้นมันล้นเกินมันล้นในจุดที่คนดูรับรู้แล้วพอเห็นแล้วมันรู้สึกอึดอัดแทนสู้เขาฟีฟ่าเอ้ยไปแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยภาพรวมดีน่ารักแต่ได้อีกมาอีกแล้วเฮ้ย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 เอาอีกเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยงานบวชเปิดมาดีนะแต่เสตุ้มเหล็งอยู่อันนี้เล่นหรือจริงของเจน่าเนี่ยอาการหนักนะถ้าถามครัวหายใจก่อนหายใจยังไม่พูดอะไรนี่พูดเพื่อไปต่อถ้าอยากไปต่อต้องเลิกเป็นแบบคิดว่าวันนี้จอยสุดแล้วนะแต่มันไม่ใช่หรอถ้าตั้งใจจริงๆมันก็ทำได้แต่อันนี้มันดูไม่ออกว่าสรุปตั้งใจหรือไม่ตั้งใจนะความสนุกมันเริ่มขึ้นละมีคนส่งคลิปนี้มาให้คิดว่าพี่ควรจะทำยังไงแล้วใครปล่อยคลิปให้พี่ซินดี้วะมึงหมายถึงกูเหรอวะหลายรอบแล้วนะมึงอะเก่งมาจากไหนวะก็เข้ามาดิไม่คิดเลยเนาะว่าการที่เราถ่ายเรียลลิตี้แบบนี้แล้วมันจะมีแต่เรื่องเครียดแล้วก็มีแต่เรื่องอะไรก็ไม่รู้แบบนี้แอมบูแลนซ์หนูไม่ได้เป็นคนที่โดนว่าเหมือนเขาซะหน่อยไม่งั้นหนูก็เป็นเจน่าที่เป็นแบบนี้ไม่มีวันเป็นเจน่าที่พัฒนาขึ้นคนที่ครูเขาว่าเป็นคนที่แย่ที่สุดในกลุ่มอะมันอาจจะไม่ใช่ผู้ชายก็ได้นะเว้ยพี่ผู้หญิงอะมันก็มีนะคนที่หิวแสงอะหนูรู้หมดแล้วนะว่าพี่พูดอะไรบ้างอะไม่ว่าจะผู้ชายผู้หญิงอะผมไม่เกรงใจด้วย